สวัสดีครับพบกับช่องช่องเดียวแชนแนลนะครับตอนนี้มาดูหนุ่มโสดนะครับกำลังดู YouTube ช่องชาวลาวนะครับนั่นนั่นนั่นเป็นยังเนาะนี่เนาะโอ้บอกให้ความสุขเราไปก่อนคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการตัดเมทัลชีทนะครับหรืออลูซิงนะครับหลังจากที่ช่างอัศดงวัดแล้วก็เริ่มตัดแล้วนะครับขีดเป็นเส้นนะครับเนาะวัดพอดีแล้วครับพอดีพอดีแนวไหนครับเนี่ยพอดีกับแปรครับกับแปรบ่อ๋อช่างอัศดงนี่เมื่อนี้มาเห็นยังอยู่เนี่ยครับมาหรือหลังคามุงใหม่ครับมุงใหม่บ่อ๋ออันนี้งานใหม่ป่ะครับครับหน้างานใหม่ครับหน้างานใหม่หน้าของเก่าอ๋อทำของเก่าอีกแล้วโอ้สมหรีเนาะอยู่โรงเรียนกันเป็นของเก่าอยู่นี่ก็เฮ็ดของเก่าอีกนี่ตัดวิธีตัดนะครับนะนี่ครับก็ดูเอานะครับแล้วก็ไปทำเองได้นะครับช่างอัศดงช่างขั้นเทพนะครับนี่เคยตัดอยู่ต่อเรือบนที่ตัดคล้องนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับใช้กรรไกรตัดฝ้าเพดานนี่นะครับนี่โอ้ปึ๊บโอ้สุดยอดช่างอัศดงนี่นี่ในเบิ่งเบิ่งเนาะเบิ่งเนาะโอ้โหอย่างก็มาในโรงมาจากโรงงานเลยครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งลุงคาร์โลมนะครับก้มหน้าก้มตาขีดมันคือหลายขีดนะครับเป็นอะไรโอ้คนเมาขีดให้เมาบ่เมาแดดเนาะพากันลงมาอย่างข้างบนเมื่อกี้นะครับนะนั่นโอเคสุดยอดเลยเราไปดูหน้างานนะครับหน้างานทำอะไรบ้างพี่น้องเลยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปนะครับเราก็มีเคนประจำบริษัทเที่ยงธรรมนะครับปุ๊บนี่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 มีบันไดเลื่อนนะครับเราต้องเลื่อนขึ้นเองนะครับนี่นี่ครับวันนี้ฝั่งนั้นก็จะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนั้นนะครับว่าเราทำได้ที่ไหนนะครับเราก็จะค่อยๆเดินครับวิธีเดินในรูซิ่งต้องเดินตามกระดูกนะครับรอยที่มีหัวยิงครับนี่ครับนี่ครับนี่คือวิธีการมุ่งฝั่งนี้ยิงได้แล้วนะครับเหลือรอยช่วงรอยต่อนะครับรอยต่อนะครับแล้วก็มุกด้านหน้าก็ยังคงอยู่ปกติคือเราจะรอทำพรุ่งนี้นะครับ
เรามาดูตรงนี้ฝั่งนี้ครับภาพจะฟุบฟับฟุบฟับหน่อยนะครับขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับข้างบนอันตรายนะครับไงก็ต้องเหยียบนี่ครับด้านนี้เราก็จะแบ่งครึ่งครึ่งก่อนนะครับหรือครึ่งครึ่งก่อนแล้วก็ทำมุงไปได้ครึ่งครึ่งหนึ่งก็จะปิดตัวปิดครอบนะครับกลัวฝนหน้านี้มันหน้าฝนละหน้าร้อนพายุนะครับเดี๋ยวจะทำการตัดขอบนี้ออกให้เท่ากับไม้นะครับเท่ากับไม้นี่แล้วก็จะมุงถ้าไม่ตัดขอบกระเบื้องนะครับรุ่นเก่ามันกระเบื้องนะครับไม่ใช่สมาร์ทบอร์ดนะครับเราจะยิงเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งหลังก่อนแล้วก็ทำการมอบต่อแล้วก็มอบแล้วก็เราก็จะลงบันไดเลื่อนนะครับถ้าเราไม่ลงบันไดเลื่อนเราก็ไม่ได้เลื่อนลงนะครับนี่ปึ๊บนี่ก็คือภาคบ่ายนะครับพัก30นาทีหญิงข้าเสร็จพัก30นาทีเราก็ทำงานลุยต่อเลยนี่กระเบื้องลื้อลงมาก็เก็บไว้อย่างนี้นะครับรอเจ้าของใหม่จะมาซื้อต่อเป็นซื้อกระเบื้องเก่านะครับเริ่มตัดเลยนะครับมาดูขั้นตอนการตัดของช่างอัศวินดูอีกครั้งนะครับนี่ตัดงามดีด้วยนี่เนาะสงสัยเนี่ยก็งามได้นี่เนาะตัดหักคะแนนอย่ายงมีตัดนายกมันสิเป็นแคลเปล่าหึตัดให้มันสิเป็นแคลปานมิวครับปานนี่มิวก็ดูยังศึกกำลังศึกษานะครับยังรับยังนอนยังนอนขึ้นไปตัดนะไปตัดกระเบื้องนะแล้วไปเดี๋ยวลุงซื้อเงินไปกินกาแฟเด็ดกาแฟเอาเงินนั่นไปซื้อไปหน่อยก็พายจะเทียบหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งให้ดอกโอ้โหสุดยอดนะครับนี่ครับคือช่างที่เก่งที่สุดในตำบลนนหอมนะครับถ้ามี200คนเนี่ยอันดับที่189นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับสวัสดีครับ